วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะ 16:00 นถึง 16:30 นนะคะกับรายการ Lady Society นะคะทางช่อง Channel 8 Thailand ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเกมมีข่าวสารมารออัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกจะเป็นข่าวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะบริษัท Daily Food จำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมข้นหวานแบรนด์พาเลทนะคะฉลองครบรอบ50ปีโชคดีมีแต่เฮงพร้อมเสิร์ฟความปังแจกหนักจัดเต็มเอาใจคนอยากรวยแล้วก็สายมูเตลูทั่วประเทศจัดแคมเปญใหญ่แห่งปีนะคะเทศกาลพาเลทคนทะลุล้านที่ให้คนไทยได้ร่วมลุ้นของรางวัลรวมกว่า20ล้านบาทโดยได้จัดงานเปิดตัวแคมเปญอย่างยิ่งใหญ่นะคะไปเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาณลานเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะพระเอกหนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวๆอย่างหนุ่มเข้มหัสวีเข้าร่วมงานพร้อมเชิญชวนแฟนๆนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในแคมเปญนี้อีกด้วยวันนี้นะครับ Daily Food ฉลองครบรอบ50ปีแล้วก็โปรโมทแคมเปญพาเลทคนทะลุล้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานนะครับเราเสนอแคมเปญนี้เพราะเราจะบอกว่าทุกคนที่ใช้พาเลทจะโชคดีมีแต่เฮงครับก็ฝากกิจกรรมนี้ด้วยนะคะติดตามทางเพจ Facebook ได้เลยค่ะโอ้ดีใจมากครับแล้วก็การจัดงานวันนี้คือยิ่งใหญ่มากๆสมกับที่ครบรอบ50ปีด้วยนะครับผมแล้วก็สมกับแคมเปญนะครับเชื่อว่าคนที่มาในวันนี้เนี่ยมีแต่คนโชคดีทั้งนั้นเลยครับเพียงก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับผมทุกๆคนนะครับผมมาร่วมแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับผมรับรองได้เลยว่าของรางวัลเนี่ยเยอะมากจริงๆครับมาร่วมกันเยอะๆครับร่วมสนุกได้ทาง LINE พาเลทนะครับpaletthailand ครับเพียงแค่แอดมาแล้วก็ส่งรหัสนะครับใต้ฉลากหรือใต้ฝานะครับเท่านั้นเองสะสมแต้มก็แลกของรางวัลได้ง่ายๆเลยครับแล้วเวลาการจัดงานก็ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565ถึงวันที่31มกราคม2566ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของแคมเปญนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของ Palette Thailand ได้เลยนะคะได้เลิกดีจัดงานทำพิธีบวงสรวงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับซีรีส์วายเรื่องดังนะคะที่สร้างจากนิยายวายที่มียอดผู้อ่านในแอปพลิเคชันมากกว่า 15.9 ล้านวิวเรื่องหลายนักนั้นรักของมาเฟียที่ผลิตโดยบริษัทวายเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะของผู้จัดคุณวายุภัทราวุฒิสังยายาพร้อมด้วยทัพนักแสดงนำนะคะมาร่วมพิธีบวงสรวงไปเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาโดยซีรีส์เรื่องดังกล่าวนะคะเป็นผลงานการกำกับของผู้กำกับมากฝีมืออย่างคุณองอาจสิงห์ลำพองนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่ยุจะมาซื้อเรื่องเนี่ยยุก็มีคุยกับทางผู้จัดแล้วนะไอทางอะไรนะทางนักเขียนไปแล้วว่าถ้ายุจะมาทำเรื่องเนี่ยยุขอให้น้องยุ่นเป็นพระเอกซึ่งทุกอย่างมันก็คุยกันยังไม่ติดปัญหาอะไรใช่ไหมครับผมอ่ะในเฟิร์สแรกก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าน้องก็ถามว่าน้องก็เครียดนะฮะว่าแบบพอมีฟีดแบ็กมาอย่างเงี้ยคือจริงๆเขาก็แบบว่าอยากจะทำให้มันถูกใจแฟนๆนิยายนั่นแหละครับทีนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะเขาอยากจะจริงๆแล้วเขาอยากจะตีความหมายของมาเฟียเนี่ยไปมันตีความได้หลากหลายรูปแบบมากอะไรเงี้ยครับตัวน้องยุ่นเองก็ไม่ตั้งใจนะฮะเอาตรงๆคืออย่างที่บอกว่าเรื่องนี้นักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจมากๆไม่ว่าจะเป็นน้องยุ่นน้องต้นแล้วก็ทีมงานน้องๆนักแสดงทุกคนนะฮะคือเวิร์กช็อปกันหนักมากนะฮะก็อยากจะให้แฟนๆนิยายเนี่ยลองเปิดใจดูในอีกมุมมองนึงที่เราจะนำเสนออะไรเงี้ยครับผมว่าเอ้ยพอเป็นมาเฟียโอเคหน้าอาจจะเด็ดนิดนึงแต่ว่าด้วยโพซิชันหลายๆอย่างการแสดง acting เนี่ยมันก็ช่วยน้องๆได้ไงครับผมเดี๋ยวลองดูว่าทางวายเนเทนเมนต์เองทางผู้ผลิตเองก็พยายามจะปรับเอาให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมเนาะยังไงก็ฝากแฟนๆเนาะเปิดใจแล้วก็ติดตามกับรายนักนะด้วยนะครับฝากซื้อเรื่องรายนักนะและของมาเฟียด้วยนะครับก็อย่างที่ทุกคนบอกว่าเวิร์กช็อปกันหนักจริงๆแล้วก็ทำงานกันหนักมากบางคนอาจยังไม่ถ่ายแต่ว่าเห็นความตั้งใจทุกคนแน่นอนครับผมอาจจะเห็นแบบมุมที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนก็เลยก็ได้นะครับคิดกันเยอะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเปิดใจแล้วก็แบบรับความตั้งใจของพวกเราที่อยากจะส่งผ่านจอทีวีทุกจอไปเลยนะครับแฟนๆสามารถติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะของซีรีส์ได้ที่ Facebook, Twitter แล้วก็ Instagram ไลน์นักนะของ Mafia The Series ได้เลยนะคะInfinix นำโดยนายเจอร์ลี่กงผู้จัดการประจำประเทศไทย Infinix Thailand ตอกย้ำความสำเร็จของแบรนด์นะคะเดินหน้าลุกตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
จัดงานเปิดตัวโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ Infinix InBook X2 ภายใต้สโลแกนจุดประกายโลกแห่งสีสันชูจุดขายด้วยดีไซน์บางเบาเพียง 1.48 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็น้ำหนักเพียง 1.24 กิโลกรัมมาพร้อมหน้าจอแสดงผลสีสันสุดสดใส Full HD ขนาด14นิ้วและยังเสริมประสิทธิภาพการใช้งานนะคะด้วยระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 11แล้วก็ CPU จาก Intel Core i3 i5 แล้วก็ i7 ในราคาสุดคุ้มที่เริ่มต้นเพียง 12,990 บาทโดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาโดยได้2พันธมิตรนะคะอย่างบริษัท VST ECF ประเทศไทยจำกัดและบริษัทเซ็นทรัล GD Commerce จำกัดนะคะเป็นผู้แทนดำเนินการจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายหลักของโน้ตบุ๊ก Infinix InBook X2 พร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะศิลปินสาวสวยอย่างสาวแป้งโกะเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย I think today the new InBookInfinix InBook launch event is very successful, and I'm so excited to launch this product. And for Infinix, we will keep offer good product and more IoT product to end users for Thailand people. And I wish everybody can enjoy our product.ก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทาง Infinix ที่เชิญมาด้วยนะคะแป้งก็เป็นตัวแทนเหมือนกับ user นะคะที่ได้ใช้งานจริงแล้วก็ใช้งานค่อนข้างหลากหลายในส่วนของทุกคนนะคะก็รู้สึกว่า Infinix ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะคะในไลฟ์สไตล์ของทุกวันนี้ที่บอกว่าค่อนข้างสะดวกนะคะสเปคดีมากทำงานได้หลากหลายแล้วก็แบบมีพอร์ตเสียบเยอะแยะเลยแล้วก็แบตดีมากเลยค่ะ Actually Infinix is a newinternational brand in the global market, and we trying to bring more good product and affordable price to all end users in Thailand. And we wish everybody can use our product and enjoy our product and give good feedback to us so we can keep improving our product and offer more better product to everybody.กลายเป็นอีกหนึ่งนักแสดงคู่จิ้นคู่ใหม่ที่กระแสดีตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนแอร์นะคะสำหรับ2นักแสดงหนุ่มสุดหล่อจากซีรีส์รักนายมาแล้วอย่างหนุ่มเฟรมนะคะแล้วก็หนุ่มฟุกนะคะผู้รับบทเป็นหมอกที่ล่าสุดเขาควงคู่กันนะคะจุงมือรับซับรับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับแบรนด์ซิสไทยแลนด์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวแล้วก็บำรุงผิวหน้านะคะโดยได้มีการถ่ายแบบเพื่อใช้โฆษณาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วณคิลินสตูดิโอนั่นเองค่ะวันนี้ครับเราสองคนก็มาถ่ายนะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ซิสนะครับผมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบำรุงผิวหน้าที่มีคุณภาพดีมากๆนะครับวันนี้เราสองคนก็อย่างเฟรมนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ในเรื่องของเป็นคลีนซิ่งใช้เช็ดหน้าครับผมแล้วของฟลุ๊กเป็นอะไรครับของฟลุ๊กเป็นมูดโฟมครับผมใช่วันนี้นี่คือเราเปลี่ยนลุคกันเยอะมากเลยครับใช่อย่างของเฟรมอย่างเงี้ยเรามีถ่ายซีรีส์หรือมีทำงานเกือบทุกวันเลยในช่วงนี้เนาะเพราะมันเริ่มเปิดจากโควิดแล้วแล้วการที่เรามีเขาเรียกว่าคลีนซิ่งตัวเช็ดหน้าดีๆเนี่ยมันยิ่งทำให้แบบหน้าของเราเนี่ยมีความแบบว่าเต่งตึงแล้วก็กระจ่างใสนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราล้างหน้าสะอาดกว่าที่เคยเราทำให้แบบพวกผดผื่นอะไรต่างๆที่มันมีเนี่ยมันหายไปเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายด้วยครับใช่พวกเราสองคนนี่คือเป็นคนที่ผิวหน้าแพ้ง่ายมากใช่ใช่ใช่ก็ของฟุกเป็นมูดโฟมครับผมก็มูดโฟมเนี่ยเนื้อมันจะเนียนนุ่มกว่าครั้งแรกที่ใช้เนี่ยเรารู้สึกว่าสัมผัสมันเนียนนุ่มกว่าโฟมทั่วไปโฟมล้างหน้าที่เราใช้ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมูดโฟมของซิสเนี่ยมีมอยเจอร์ไรซิ่งด้วยครับคือช่วยให้ความชุ่มชื้นหลังจากการเราล้างหน้าการล้างหน้ามันก็คือการชำระสิ่งสกปรกออกไปอะไรอย่างนี้ครับก็อาจจะมีน้ำมันออกไปด้วยแต่ของตัวซิสเนี่ยคือมีมอยเจอร์ไรซิ่งเลยทำให้หน้าเราชุ่มชื้นหลังจากล้างหน้าเสร็จครับใช่ครับผิวหน้าที่ดีนะครับผมต้องเริ่มจากการบำรุงและการดูแลที่ถูกต้องนะครับผมนี่เลยฮะคลีนซิ่งนมแพะนะครับผมจากเกาหลีแล้วบอกเลยนะครับว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวเลยมั้งของประเทศไทยที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีคุณภาพมากๆแล้วก็ใช้แล้วดีจริงๆเรา2คนคอนเฟิร์มไม่งั้นเนี่ยยอดซื้อกับตัวแทนคงไม่ตอนนี้ รู้สึกว่าตัวแทนนี่จะเกิน 5,000 คนแล้วทั่วประเทศนะครับรวมถึงยังมีจากประเทศพม่าด้วยเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับผมอีกเยอะเลยนะครับผมก็หลายคนก็คือคอนเฟิร์มแล้วว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีจริงๆนะฮะก็ฝากซิส Thailand ไว้ด้วยนะครับครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใช้คลีนซิ่งแล้วครับก็อย่าลืมมูดโฟมใช้คู่กันด้วยนะครับผมมา
ได้เลิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับไหมเทสลิปซอฟนะคะไหมคงตะข่ายนวัตกรรมใหม่จากเกาหลีภายในงาน Meet the Expert ครั้งที่6นะคะนำโดยคุณชุติมาประธานกรรมการบริหารบริษัท Eden Color ประเทศไทยจำกัดซึ่งได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนำโดยอาจารย์แพทย์ศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมานะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเลเซอร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมด้วยนายแพทย์ปัดพึ่งเจษดานะคะบอร์ดออฟไดเรคเตอร์ของบริษัท Possible Dream 789จำกัดและ National Director ของ Super National Thailand เข้าร่วมงานนะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษอย่างน้องต้นกล้านะคะมิสเตอร์ Super National Thailand 2021กับสาวควีนนะคะมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2021จากเวทีมิสแล้วก็มิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งการจัดงานนะคะจัดขึ้นภายใต้มาตรการการควบคุมของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดโดยให้แขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานทุกท่านนะคะทำการตรวจเอทิเคทก่อนเข้างานทุกคนภายในงานนี้อีกด้วยล่ะค่ะก็วันนี้นะคะเป็นงาน Grand Opening นะคะของการเปิดตัวของไหมเทสลิปนะคะก็จริงๆเนี่ยตัวผลักตัวนี้เนี่ยเป็นผลักที่เป็นเครื่องมือแพทย์นะคะซึ่งนำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้นะคะถามว่าประโยชน์คืออะไรก็คือในเรื่องของการร้อยที่ชั้นใต้ผิวหนังคนไข้นะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวยกกระชับขึ้นนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะโอเคอันแรกเลยนะคะไหมตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เน้นย้ำคือเป็นไหมที่ผ่านอย.ถูกต้องนะคะที่เป็นแบบเครื่องมือแพทย์ซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆนะคะมีวิจัยรองรับในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไหมตัวนี้เป็นไหม PDO ซึ่งเป็นไหมที่พอร้อยเข้าไปในหน้าคนไข้เนี่ยจะอยู่ในหน้าคนไข้6เดือนไหมก็จะละลายไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิ่งตกค้างและที่สำคัญที่ไหมตัวนี้เป็นไหมที่เป็นเปเทนต์ตัวเดียวในโลกนะคะโดยปกติไหมทั่วไปจะมีเมี่ยงเหมือนเมี่ยงกุหลาบอะค่ะเพื่อที่จะเกี่ยวเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังของคนไข้ให้ยกขึ้นนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะมีเมชนะคะที่เขาเรียกว่า scaffold ก็คือเป็นตะข่ายล้อมรอบแบบ360องศาล้อมรอบตัวเงี้ยงอีกทีหนึ่งถามว่าเพื่ออะไรเพราะเกี่ยวผิวหนังของคนไข้ยกขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยตัวเมชอะค่ะมันจะทำหน้าที่ในการที่ให้ตัวเซลล์ผิวหนังของคนไข้อะค่ะกระตุ้นสร้างคอลลาเจนเข้าไปในรูตะข่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าได้ทั้งหน้ายกแล้วก็ได้ทั้งหน้าฟูแล้วก็ได้ทั้งผิวดีขึ้นด้วยค่ะต้องให้คุณหมอตอบคำถามคือมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าโดยปกติแล้วมันก็ผลเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยาวนานประมาณสัก1ปีถึงปีครึ่งนะครับที่เขาเรียกว่ามีการวิจัยที่รองรับแล้วว่าโอเคมันอยู่ได้ประมาณนั้นแล้วก็อาจจะต้องมีการกลับมาทำซ้ำในช่วง1-2ปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าจากประสบการณ์ที่ใช้มาเนี่ยข้อดีของมันก็คือ1คือมันได้ผลของการยกแล้วก็มีการกระชับไปในตัวนะครับแล้วก็ในคนไข้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของแก้มตอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถกระตุ้นทิชชูอย่างที่บอกว่าเรามีการสอดไหมกลับเข้าไปเพื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อให้มันสร้างขึ้นมาได้ในบริเวณที่มันตอบนะครับแล้วก็ขอเสริมอาจารย์นิดนึงค่ะคือต้องพูดเลยว่าคำว่าการันตีเนี่ยต้องบอกเลยว่า1ก็คืออยู่ที่อายุคนไข้อยู่ที่ปัญหาของคนไข้นะคะอยู่ที่การคาดหวังของคนไข้แล้วก็อยู่ในการใช้ชีวิตของคนไข้ด้วยทุกอย่างมันมีส่วนประกอบสำคัญร่วมกันหมดนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารในช่วงแรกที่เคมได้นำมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2ค่ะค่ำคืนนี้ขอพาคุณไปพบกับนวัตกรรมที่ช่วยสร้างพัฒนาการที่ดีให้ลูกนี่คือเครื่องจ๊ะเอ๋มขอยืมลูกคุณหน่อยนะคะวิธีใช้แค่เปิดสวิตช์เครื่องจ๊ะเอ๋ก็พร้อมทำงานจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋วิธีนี้จะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าถึงแม้ไม่เห็นคุณก็ยังอยู่อยากได้ซื้อที่ไหนอ่ะไม่ต้องซื้อค่ะใช้มือของคุณเองและเสียงได้แบบนี้จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋บ๊ายบายนอกจากจ๊ะเอ๋ยังมีเครื่องมืออื่นที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการลูกสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกค่ะ
ชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่เกมบอกนะคะว่าตอนนี้ข่าวสารรอคุณผู้ชมเนี่ยให้ไปรับรู้รับทราบกันแบบอัดแน่นเลยทีเดียวค่ะWin เหรียญคริปโตที่กำลังได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะจัดงาน WIN World Class NFT ตอกย้ำความสำเร็จนะคะของ WIN ที่ล่าสุดได้รับรางวัล Best NFT Platform 2021พร้อมเผยโปรเจกต์นะคะการพัฒนาก้าวสู่เมตาเวิร์สแห่งอนาคตโดยมีปีเตอร์คอปดาเรนโดนะคะอาจารย์คทาชินบัญชรคุณโฮมสัพพัสสิรินะคะโคฟาวเดอร์คุณนาวินต้าเยาวพลกุลนะคะผู้เขียนไวท์เปเปอร์แล้วก็คุณน้ำหวานพัสวีเข้าร่วมงานไปเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเราได้ยินคำว่าคริปโตมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโดยที่คนเนี่ยสามารถเข้าถึงคริปโตเคอเรนซีได้ง่ายขึ้นในช่วงหลังๆนะครับในยุคหลังเพราะว่ามันมีในเรื่องของแอปที่สะดวกที่จะใช้อะไรก็ว่าไปแล้วทีนี้เนี่ยครับNFT นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงหลังนะครับเรื่องที่3นะครับในเรื่องของเครื่องรางของขลังนะครับเรามีตลาดที่เก่าแก่มากเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยปีนึง 1.25 พันล้านเหรียญ US นะครับก็เป็นเกือบ 40,000 ล้านบาทต่อปีนะครับเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วคือปัญหาที่มันมีอยู่ในเรื่องของการที่จะซื้อขายเครื่องรางของขลังเนี่ยมันมีอยู่อย่างแรกเนี่ยนะครับก็คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงของปลอมอะไรไงบ้างเราต้องออเทนติเคทโดยที่ถ้าเป็นพระเครื่องเราก็ต้องมีเซียนพระใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับครับแล้วก็จะต้องใช้วิธีการในการดูที่ยากด้วยนะฮะความน่าเชื่อถืออีกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งหลายอย่างนะครับหลายอย่างสามอย่างนี้นะครับเราก็เอามารวมกันนะครับเพื่อจะทำเรื่องราวใหม่ที่เป็นเรื่องราวของอนาคตก็คือเอาเครื่องรางของขลังมาทำเป็นลักษณะเป็น NFT ซึ่ง NFT เนี่ยไม่สามารถปลอมได้ในเมื่อเรามินต์หรือเราสร้างมันขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่นั้นซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปเช็คได้ถ้าเราอ่านโค้ดที่ไม่เป็นเนี่ยเราสามารถให้ใครเข้าไปเช็คก็ได้เพราะว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกคริปโตเป็น Open Source คือไม่มีอะไรปิดบังนะครับทุกคนสามารถเข้าไปเช็คประวัติของพญาครุฑที่เราทำกันมาแต่ละองค์ว่ามินต์หรือสร้างมาเมื่อไหร่ไปอยู่กับใครมาบ้างประวัติของตัวแต่ละชิ้นงานแต่ละ NFT เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างทีนี้ NFT ของเราเนี่ย อย่างที่ว่าเราทำเป็นพญาครุฑนะครับโดยที่เราปลูกเสกซึ่งเป็นเจ้าแรกในโลกนะครับที่เราที่ได้ทำแบบนี้ทีนี้จาก NFT เราก็จะเรียกเป็น Sacred NFT ก็คือเป็น NFT ที่ได้ปลูกเสกแล้วหรือ SNFT นั่นแหละครับครับก็ต้องบอกว่าภูมิใจมากตอนคุณปีเตอร์มาเล่าโปรเจกต์ให้ฟังก็จะมีข้อสงสัยอยู่นิดหน่อยเช่นจะต้องเรื่องของการมีแบบจำนวนจำกัดหรือว่าการปลอมแปลงจะได้ไหมซึ่งคุณปีเตอร์ก็ได้แนะนำแล้วว่าเราสามารถเช็คได้แล้วก็เป็นของแท้ที่สำคัญเป็นถือว่าเป็น limited edition นะครับแล้วก็เป็น NFT แรกของโลกการที่เราได้ทำพิธีพุทธาเทวาพิเศษเราได้เมตตาจากพระอาจารย์วราเจ้าวาดวัดโพทองซึ่งถือว่าเป็นต้นตำรับของพญาครุฑเมตตาเราดูทุกขั้นตอนนะฮะตั้งแต่การออกแบบเราออกแบบเสร็จก็ให้พระอาจารย์ชมนะฮะแล้วก็ถึงเวลาในการพุทธาเทวาพิเศษเนี่ยเราก็ได้นำเหรียญทั้งหมดเนี้ยขึ้นเป็นแบบ 3D เดี๋ยวเราจะได้เห็นเป็นภาพเลยนะฮะแล้วก็ปลุกเสกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่านอกจากมีคุณค่าทางจิตใจแล้วสิ่งที่ได้มาคือได้แวลูด้วยก็คือมูลค่าด้วยผมคิดว่าได้2เด้งเลยนะครับก็คืออย่างที่ว่าครับเป็นอะไรที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมว่าไม่ไกลตัวมากนะครับสำหรับคนเอเชียนะครับซึ่งไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับประเทศรอบข้างนะครับรวมถึงประเทศจีนนี่ก็คือเชื่อกันมากนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นการที่ไอเดียเนี่ยที่จะเอาอะไรที่มันอยู่ในโลกฟิสิกอลเนี่ยไปอยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยครับมันต้องมีคนทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทำเนี่ยอนาคตมันก็ต้องมีคนอื่นทำนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเป็นคนไทยหรือว่าคนที่เข้าใจในเรื่องของความเชื่อจะดีกว่าแทนที่จะเป็นใครที่อาจจะแบบว่าไม่ได้เชื่อสมมุติเป็นแบบว่าชาวต่างชาติที่อาจจะเข้าไม่ถึงจริงๆอาจจะเชื่อแต่เข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยอาจจะทำได้ไม่ดีเราก็เลยเชื่อว่าโอเคเราหยิบตรงนี้ขึ้นมาทำเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของ
ตอนนี้เป็นพญาครุฑนะครับของเทพอื่นๆที่เราอาจจะทำในอนาคตหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คือนั่นแหละครับเป็นอนาคตแน่นอนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็เข้าถึงง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหลดวอลเล็ตจะเข้าไปในเทรดexchange ต่างๆนานานะครับทุกคนสามารถทำได้ก็อยากจะฝากแล้วกันครับลองเข้าไปดูข้อมูลก่อนก็ได้ในคอมมูนิตี้ของเรานะครับติดตามได้ที่ Twitter ก็ได้นะครับ Telegram ก็ได้นะครับข้อมูลเราก็จะมีอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยกำลัง develop อยู่โดยที่เรามี developer ฝรั่งนะครับเก่งมากแล้วก็อีกไม่นานมากก็คงจะเสร็จแล้วทุกอย่างก็จะพร้อมบินแล้วครับทีนี้พี่โฮมครับพี่โฮมในฐานะถ้าเป็นนักลงทุนเชิญชวนหน่อยครับก็ในฐานะนักลงทุนนะครับอันนี้อะไรที่มันเริ่มแรกนะครับคนอื่นยังไม่ทำเราก็ควรจะลงทุนไว้ก่อนเพราะว่าได้รับความนิยมทั่วโลกนะครับเหมือนที่คุณปีเตอร์บอกถ้าเราไม่ทำอีกหน่อยเดี๋ยวก็มีคนอื่นทำเราทำก่อนนะครับเราก็ไปก่อนขึ้นยานแม่ไปก่อนนะครับก็คือถือว่าแล้วเราทำด้วยโปรเจกต์ที่เรียกว่าเพียบพร้อมนะครับก็คือทำด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งส่งผลให้แวลูเนี่ยมูลค่าของมันจะดีขึ้นและที่สำคัญมูลค่าทางใจของเราด้วยคือคุณค่าทางจิตใจของเราเนี่ยจะสูงอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะWin-Win-Win สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะของ winwinwintoken.com ได้เลยนะคะกลายเป็นคอร์สเรียนทำผมที่ช่างทำผมมืออาชีพทั่วประเทศนะคะต่างให้ความสนใจกันแบบสุดๆจนมีลูกศิษย์จองคิวกันเต็มในทุกคอร์สการเรียนที่เปิดสอนนะคะเพื่อ นำไปต่อยอดความเป็นมืออาชีพโดยช่างทำผมคนดังช่างโนสโลช่างผมที่มากด้วยประสบการณ์ในวงการช่างทำผมของเมืองไทยมาหลายสิบปีพร้อมการันตีในทุกคอร์สการเรียนนะคะสามารถต่อยอดสร้างอาชีพแล้วก็พัฒนาฝีมือช่างเสริมสวยได้ทุกคนและล่าสุดนะคะช่างโนขอรวมพลช่างเสริมสวยทั่วประเทศไทยเปิดคอร์สเรียนสุดพิเศษนะคะทำผมสายฝอตามเทรนด์ผมในปี2022สอนเทคนิคเสริมไอเดียในการทำผมสายฝออย่างไรให้ปังให้โดนใจผู้ใช้บริการจนลูกศิษย์ที่เข้าเรียนนะคะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่แอนนะคะร้านเลซาลอนร้านอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะมาเทรนนิ่งสีผมร้านช่างโน่ช่างผมคนดังนะคะก็เห็นสีที่เป็นสายฝอจริงๆงานสีสวยมากแล้วก็ไม่จกตางานอันนี้นะคะเราจะเอาไปกลับไปพัฒนางานที่ร้านเรานะคะให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่เพลินร้านเพลินชลบุรีค่ะวันนี้มาเทรนเรื่องการฟอกและก็การทำสีสายฝอนะคะซึ่งปกติสีด้านนี้เราจะหาที่เรียนค่อนข้างยากมากแล้วก็อาจจะต้องบินไปต่างประเทศเลยก็ได้แต่ตอนนี้คือเรามาเจอได้การแบบเรียนคอร์สต่อเนื่องกับช่างโน่ค่ะตอบโจทย์ได้มากพัฒนาต่อยอดได้ดีมากๆค่ะค่ะร้านพี่แอนนะคะที่ร้านเลสซาลอนค่ะร้านอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเพจ Facebook นะคะชื่อเลสซาลอนเส้นสับไฟค่ะเบอร์ติดต่อ0869346099ค่ะร้านพี่เพลินนะคะชื่อร้านเพลินเพลินแฮชลบุรีค่ะอยู่ที่ชลบุรีนะคะอยู่บางทรายค่ะเบอร์ติดต่อ0658830310ค่ะ Facebook เพลินแฮค่ะแล้วก็เพจเพลินแฮแอนด์วินเทจชลบุรีค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการอัพสกิลเพื่อเรียนเทคนิคกับช่างโน่ช่างผมคนดังนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage นะคะช่างโน่ช่างผมคนดังสโลซาลอนหรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0646939191ได้เลยนะคะจบลงไปแล้วอย่างสวยงามพร้อมสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีตลอด3วันเต็มสำหรับงานอีเวนต์ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะ Japan Expo Thailand 2022ครั้งที่7ที่จัดโดยบริษัท GU Creative จำกัดนำโดยคุณยุพเลศนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัท GU Creative จำกัดพร้อมด้วยผู้สนับสนุนหลักแล้วก็เหล่าบรรดาพันธมิตรทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนมากมายที่ร่วมกันผนึกกำลังสร้างความสุขความสนุกนะคะมิตรภาพแล้วก็ความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนและยังถือเป็นการกระชับมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นภายใต้คอนเซปต์ Be Strong United ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดก็สำหรับงาน Japan Expo Thailand นะคะปีนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วนะคะก็ถือว่า
ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงนะคะที่ให้ความสนใจกับความเป็นงานที่เกิดถือว่าเป็นมิตรภาพที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ถือว่าใน3วันนี้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะก็มีคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมตลอดทั้งงานทั้งด้านในและก็ด้านนอกเยอะมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะในแต่ละปีก็ต้องบอกว่าทำใจยากมากๆเลยนะคะว่าเราจะมอบรางวัลให้กับท่านใดแต่เราจะพยายามดูแล้วก็ได้ทำเรื่องนะคะในการส่งให้กับทางสังทูตเอกอัครราชทูตประจำญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะช่วยการพิจารณาสำหรับผู้ที่สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นอย่างคุณซังเองก็มีผลงานนะคะรองซังเองก็มีผลงานที่เรียกได้ว่าคนญี่ปุ่นเองก็เป็นที่รู้จักนะคะจริงๆการทำซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้มันเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศนะคะก็ทำงานแต่ละอย่างอาจจะเป็นในเรื่องของโปรดิวเซอร์เองนะคะหรือการไปถ่ายทำหนังที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เป็นการที่ทำให้คนญี่ปุ่นและคนไทยมีความเชื่อมโยงผ่านในรูปแบบคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะของงาน Japan Expo Thailand 2022ได้ที่เว็บไซต์ของ japanexpothailand.com แล้วก็ที่เว็บไซต์นะคะ gucreative.com ได้เลยนะคะโรงพยาบาลธนบุรีนะคะนำโดยนายแพทย์สิริพงษ์เหลืองวาลินกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยการยางแห่งประเทศไทยและมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะคะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม3โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นจำนวนวันละ300เข็มนั่นเองค่ะวัตถุประสงค์เนี่ยในการจัดงานเนี่ยก็เป็นเรื่องของกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีที่เราเรียกว่า THC ซึ่งอยากจะให้โรงพยาบาลในกลุ่มเนี่ยนะครับได้แสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนซึ่งโรงพยาบาลนั้นๆตั้งอยู่เพื่อให้ชุมชนนั้นๆเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่จะต่อต้านโรคโควิด -19 โดยการฉีดวัคซีนวันนี้ที่การยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นโอกาสซึ่งโรงพยาบาลธนบุรี1เนี่ยมาดูแลชุมชนในแถบบางกอกน้อยและบางพลัดเพื่อที่จะได้ให้คนในชุมชนนั้นเนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันที่ถูกกระตุ้นโดยวัคซีนเนี่ยเพื่อที่จะต่อต้านนะครับโรคโควิด -19 ไม่ให้ย่างกายเข้ามาสู่ตัวเองสู่ครอบครัวเราถือว่านี่เป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่ได้เป็นกิจกรรมการกุศลอะไรเลยเราเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่เราอยู่ในชุมชนซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะดูแลคนในชุมชนซึ่งเราตั้งอยู่ครับผมว่าวันนึงเนี่ยในช่วงซึ่งเรารู้สึกว่ามันหมดหวังช่วงที่สำคัญที่สุดคือเรามีเพื่อนนะครับซึ่งคอยที่จะมาช่วยเหลือเราหรือเปล่าผมเราอยากจะให้พวกเราเนี่ยหันไปมองคนข้างเคียงนะครับดูว่าเราจะสามารถที่จะมีแรงหรือมีกำลังเงินหรืออะไรบางอย่างที่ช่วยเหลือคนข้างเคียงการช่วยเหลือคนข้างเคียงเนี่ยมันไม่ได้เป็นการช่วยเหลือให้เขาลุกขึ้นได้อย่างเดียวมันเป็นการให้กำลังใจให้คนข้างเคียงเนี่ยพร้อมสู้ต่อไปได้โควิด-19คงอยู่กับเราอีกในความผมเชื่อว่าก็คงไม่เกินปีนี้หรือไม่ต้องถึงสิ้นปีเรื่องนี้ก็จะหมดไปแต่สายสัมพันธ์ของพวกเราในระหว่างที่เราผ่านต่อสู้กับโควิดกันอยู่นั้นเนี่ยคนรอบข้างของเรานั้นเนี่ยได้ร่วมมือกันช่วยเราให้ผ่านโควิดตัวนี้ไปได้ทั้งนั้นถ้าพวกเราเนี่ยยอมที่จะช่วยเหลือคนรอบข้างไม่ว่าอะไรก็ตามหรือแค่ให้กำลังใจนิดหน่อยให้คนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะกัดฟันฮึดสู้ต่อไปได้เนี่ยผมว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจที่ทำให้คนในสังคมสามารถที่จะต่อสู้กับโควิด-19 ต่อไปนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ